ตีอุ้ยไม่ได้นะมีแต่ลมไม่มีเยลลี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องกิ่งจะทำอะไรคะจะมาลองทำองุ่นเคียวโฮกันนะคะวันนี้เราจะมาลองทำองุ่นเคียวโฮกันแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างลูกนี่นะคะก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วอันนี้เป็นเยลลี่ใช่ค่ะอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะกระปุกละประมาณ10บาทใช่แม่ก็จำไม่ได้น่าจะซื้อมาให้กระปุกใช่ราคาประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้ถุงมือตัดมาเป็นนิ้วๆนะใช่เป็นถุงมือการแพทย์นะแต่ว่าอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะก็มีอะไรคะมีกลวยมีกลวยแล้วก็มีหม้อเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะโอเคค่ะเริ่มจากการแกะเยลลี่นะคะเยลลี่ว้าวกินหอมมากเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเยลลี่มาเคี่ยวให้มันละลายก่อนนะคะทำไมไม่ลงนะทำไมลงอ่ะเดี๋ยวแม่ว่านะเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่เอามีดบีบีหน่อยเอามีดตัดๆให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนอ่ะจะได้ละลายง่ายๆตัดๆนี่แม่เอามีดเด็กๆเอามีดมาสับๆมีดมาสับให้แบบเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะอันนี้เป็นของมีคมก็ต้องคอยระวังนะคะให้ผู้ปกครองรู้ตลอดอันนี้เราก็ตับเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วจะได้ละลายมากเลยแล้วก็เราก็เปิดไฟนะคะอันนี้เราก็ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะอ่ะยาเยลลี่คลายความร้อนเสร็จแล้วนะคะเราก็บรรจุใส่ขวดบีบนะคะอย่างนี้นะนี่จะขวดเหล็กแล้วเราก็จะมาบีบใส่ถุงมือที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเป็นถุงมือแพทย์ต้องล้างแบบล้างให้สะอาดสุดๆอ่ะเพราะว่าเรามาทำของกินเนาะล้างให้สะอาดที่สุดปิ้นออกมาล้างแบบนี้เลยนะปิ้นออกมาล้างแบบนี้เลยนะปิ้นในข้างในออกมาใช่แล้วเราก็มาบีบใส่กันใส่ตัวนี้ก่อนค่ะแม่เพิ่งแห้งแล้วเนี่ยมันจะล้นปึ๊บต้องใส่จุกก่อนโอเคงั้นใส่ตัวนี้ก่อนใช่ไหมใช่นะแล้วก็งั้นปึ๊บจับนี้เลยนะโอเคจะบีบโอ้ยพอแล้วค่ะแล้วก็มัดนะคะแม่ไม่ร้อนเหรอไม่นะกดแล้วเพราะว่าก่อนเราจะมาใส่ขวดเราก็ให้คลายความร้อนก่อนนี่จะได้แบบนี้นี่ก็กลมเหมือนกันนะแล้วก็ร้อนอยากทำมั่งอ่ะมันบีบนะนี่ใส่อันที่สองไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าไปปึ๊บมีแต่ลมไม่มีเยลลี่เลยอย่างนั้นแป๊บทำไมมันไม่ออกเหรอนะเดี๋ยวเอาใหม่ทำไมนะปึ๊บพอแม่ว่าเยลลี่มันน่าจะแบบจับตัวกันแล้วอะน่าจับตัวไปเป็นก้อนแล้วก็เลยบีบยากน่ารักจะได้กี่ลูกสองลูกแม่สามลูกก็ยังดีเดี๋ยวสาตัดมาได้เยอะอีกอันนึงใส่ไปเลยค่ะนี่วิ่งเด้งดิ่งด้วยอะลูกที่3แม่บีบให้นะบีบมันเป็นเยลลี่แล้วอะค่ะแล้วขวดใหญ่ด้วยขวดใหญ่ไปโอ้แม่บีบจนฝาจะหลุดแล้วบีบจนฝาจะหลุดแล้วได้แค่นี้สรุปเราได้แค่นี้ใช่แล้วดูที่เหลือเปิดฝาออกมาเลยได้ไหมอ่า
นี่อันนี้ไม่กลมเลยยังเคยไม่ดีแล้วอะแม่แล้วที่เหลือเนี่ยควรใส่ไปไหนหัวนี้ลูกเล็กใช่แสดงว่าลูกนี้เราใส่เยอะไปแน่เลยเยลลี่เยลลี่ห้ากระปุกไอ้หนุ่มเคียวโฮสามลูกทำมันหนุ่มเคียวโฮได้สามลูกพี่เหลียนหนูขอกินเลยนะคะหรือมันยังพอได้อีกลูกจริงมันได้มันก็ได้อีกลูกนะแต่ว่าขวดบีบไม่ออกนะนาทีก็น่าจะแข็งแล้วแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นเยลลี่นะแช่ไว้ซักประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะไม่แตกอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกนี้สวยอ่ะไหนกิ่งลองลูกนี้สิลูกลูกใหญ่จิ้มเลยล่ะลูกอุ้ยเลดเลดลูกนี้น่าสงสารไปหน่อยลูกนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองกินนะโอ้ยลูกนี้เลยอ่ะอ๋ออย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยแล้วถ้าแกะมันจะไม่แตกออกมาลองดิพี่แก้วลองกินอร่อยเดี๋ยวจะกินนะอืมกินไหมเอ๊ะอ่ะกินลองสิอืมอร่อยไหมกินไหมอร่อยกินเลยกินเลยเนี่ยการทำไม่ถูกต้องเป็นยังไงลูกมันก็คือเยลลี่นี่แหละใช่ไหมใช่ก็เยลลี่เออมันก็คือเยลลี่ปกตินี่แหละแต่ว่าทำให้มันเป็นลูกกลมๆเนาะเหมือนลูกองุ่นวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกด Subscribe ให้น้องกิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย